สวัสดีครับก็มาต่อกันในส่วนของ GUI Animator นะฮะวิดีโอที่แล้วจะยาวนิดนึงนะครับวิดีโอนี้น่าจะสั้นลงแล้วนะฮะเพราะว่าน่าจะเริ่มเห็นสเต็ปการทำงานแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราข้ามมาดูซีน01เลยแล้วกันนะครับตรงนี้โอเคนี่คือหน้าตาของตัวซีน01นะครับก็จะสังเกตว่าตอนเราทำ UI ต่างๆพวกนี้ครับเราก็จะจัดการให้พวกโครงสร้างต่างๆเนี่ยวางทิ้งไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับก่อนที่จะให้มันหดตัวเข้าหดตัวออกนะครับเราทำการวางทิ้งไว้ทุกอย่างหมดเลยลักษณะตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนของตัวนี่นะฮะ GUI Anim System Free ตรงนี้นะครับก็ยังต้องมีเหมือนเดิมนะฮะความเร็วเป็นแบบนี้โอเคนะครับลดมันหน่อยแล้วกันนะฮะตัว Scene Controller ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับก็คือจะต้องมีตัวรับเปอร์ที่ชื่อว่า GA Free Open After Scene นะครับเพื่อที่จะได้ไอตัวรับเปอร์นี้มันจะได้ไปเรียกใช้ฟังก์ชันโหลดซีนแต่ละอันตรงนี้นะครับมาดูกันดีกว่าว่ามันดียังไงนะฮะทำไมถึงต้องมีตัวนี้นะครับก็เพียงแค่คลิกเข้าไปที่บัตทอนสักอันเลข2ก็ได้นี่นะครับไปที่ตัว on click ของบัตทอนนี้จะสังเกตเห็นว่ามันมีการเอาดึงซีนคอนโทรลเลอร์ลงไปและก็เรียกใช้ฟังก์ชันนี้ครับฟังก์ชันของ GA Free Open Other Scene นี่บัตทอน Demo Scene 2นะครับซึ่งในบัตทอน Demo Scene 2ที่เคยเปิดให้ดูไปแล้วก็คือมันก็ไม่มีอะไรมากกว่าที่จะไปเรียกโหลดซีนใหม่นะครับโหลดเลเวลใหม่นั่นเองนะครับลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งว่าตัว GA Free Open Other Scene เนี่ยหน้าที่มันก็เพียงแค่ไปโหลดเลเวลนะครับคือถ้าแต่ว่าถามว่าเอาทำอย่างอื่นได้ไหมจะรับเปอร์ฟังก์ชันอื่นได้ไหมมันก็มีฟังก์ชัน move in move out พวกนี้ฮะอยากจะรับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับซึ่งตัวที่มันรับเป็นอย่างอื่นให้ก็เป็นตัวนี้ครับก็คือ GA Free Demo Play ไม่ใช่ตัวนี้ Demo 01ตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตัว Free Demo 01เนี่ยถ้าเราไปใช้อย่างไอ้ Demo 00คลิปที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลามันไล่ตามหา panel อะครับเนี่ยมันตามหา panel มันก็ใช้เกม object file ใช่มั้ยนะครับมันก็ไปไฟล์เจอร์นี้แล้วก็โอเคสั่งให้พาเนลนี้ตัวนี้ทำงานนะครับแต่ว่าโค้ดมันก็จะค่อนข้างยึดติดนะครับยึดติดว่าต้องไปนั่งไฟล์หาตลอดนะครับซึ่งถ้าเราอยากให้มันรวดเร็วกว่านั้นนะครับมีการแคชเก็บเอาไว้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะเนี่ยครับใน GA Free Demo 01เนี่ยในตัวสคริปต์เนี่ยก็จะมีการรับครับว่าอะไรที่มันสามารถที่จะมีแอนิเมชันได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกอย่างที่มันสามารถมีแอนิเมชันได้เนี่ยมันจะลงท้ายมีคอมโพเนนต์ GUI Anim Free อยู่ข้างในตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะประกาศตัวแปรไว้ตรงนี้ครับเป็น Public เอาไว้ในตัวนี้แล้วเราก็มีหน้าที่แค่ลากมันมาใส่นะครับอะไรที่มันเป็น Anim Free เนี่ยก็ลากมันมาใส่นะ Title ก็คือ2ตัวนี้ลากมันมาใส่ลากมันมาใส่ให้ครบทั้งหมดนะครับแล้วก็พอลากทั้งใส่เรียบร้อยปั๊บเดี๋ยวเขาก็ไปใช้ตัวแปรพวกนี้แล้วก็.move in .scale in อะไรก็แล้วแต่ของเขาไปเลยลักษณะนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเอาเป็นว่ามาดูที่ตัว title กันก่อนแล้วกันเนาะฮะตัวนี้นะ title แล้วมาดูกันว่าโค้ดข้างในเป็นไงนะครับของตัว demo 01นี่นะ m title 1เนี่ยนะครับนี่ m title 1 move in move out อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูหน่อยนี่นะครับ m title 1 move in นี่ gum free .e gui move sale แค่ตัวมันเองตัวเดียวไม่ต้องไปตัวอื่นนะครับไม่ต้องไปหาลูกๆมันนะฮะก็สังเกตว่าตัวนี้มันจะต่างกับอะไรฮะมันจะต่างกับตัว free demo เนาะ free demo นี่มันไปเรียกใช้ผ่านตัวนี้ใช่ไหมครับนี่นะฮะไปเรียกใช้ผ่านไอ้ตัวนี้เลยแล้วก็ไปเรียกผ่านแม่ให้แม่มันเข้าไปค้นหาลูกแต่ละตัวเองว่าตัวนั้นมีไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นอะไรที่ช้ากว่าแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้า demo 01ตัวนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราโยนตัวเกม object ที่มันมี GUI จะอยู่ใน anim อยู่ในตัวมันอยู่แล้วครับมันก็จะมีฟังก์ชันเนี่ยครับ .move in ให้ใช้นะครับเนี่ยฮะ .move in ให้ใช้ทันทีนะครับแล้วก็ .move in ก็สามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะให้ move in animation อันนี้ e คือ e นำนะครับคือทำ move นะฮะ move เข้ามาเซลล์เงี้ยครับ
เพราะฉะนั้นถ้าดูตามนี้แล้วครับมันก็จะมี move in title game object ใช่ไหมฮะมันก็จะ move in ทั้ง m title 1และ m title 2นะครับ m title 1ก็ตัวนี้นี่ m title 1 m title 2 move in เข้ามานะครับแล้วก็ move in เข้ามาแล้ว start coroutine ต่อเลยนะครับก็จะไป move in primary button นะครับโน primary button เนี่ยก็จะไปเอาพวก top left button right right bar เนี่ยให้มัน move in เข้ามานะครับให้มัน move in เข้ามาสั่งแต่ละตัวให้ move in เข้ามาโอเคเดี๋ยวกดเพลย์ให้ดูอีกทีนะครับนี่มั้ยปึ๊บเข้ามาแล้วก็พวกนี้ก็ทยอยเข้ามาแต่ละส่วนตรงนี้ทยอยเข้ามานะครับส่วนพวกที่มันเป็นรูปอะไรพวกนี้ก็จะยังไม่เนี่ยไอ้พวกนี้ยังไม่ปรากฏออกมาจนกระทั่งเรากดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงให้มันไม่ยังไม่ปรากฏออกมาเนาะแต่ตรงนี้น่าจะทำให้เห็นภาพนะครับว่าเนี่ยครับท็อปเล็บ A ท็อปเล็บ B อะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับท็อปเล็บ A เนี่ยบัตทอมเล็บ A ไลท์บาร์ A อะไรก็แล้วแต่ที่เรามองแล้วว่าเป็นบัตทอน primary บัตทอนแรกก็คือให้มันทยอยมูฟอินเข้ามาได้เลยนะครับทยอยมูฟอินเข้ามาโอเคสิ่งที่เราอยากรู้ต่อไปก็คือพวกนี้มีแอนิเมชันอะไรไหมถึงสั่งมูฟอินได้นะครับแอนิเมชันที่มันมีก็คือตัวนี้มีไหมมีไหมมูฟอินท็อปเล็บ A ตัวนี้ท็อปเล็บ Aฮะ move in นะครับอันนี้นูบ move in เข้ามาสังเกตว่า move in มันเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ position 00นะครับ position 00ไปดู move out มั่งมี move to upper left นี่ upper left นะ upper left นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ position 00เหมือนกันนะครับนี้เราก็จะเกิดคำถามแล้วว่าเอลองกดดูนะปุ๊บเป็นไงฮะมันมาจากไหนมันมาจาก upper left ใช่ไหมอีกทีนะดูอีกทีนะครับมันมาจาก upper left นะฮะตัว original มันอยู่ตรงนี้นะครับตัว original มันอยู่ตรงนี้นะครับเราเพียงแค่สั่ง move in นะครับแล้วก็บอกให้ทิศทางมันมาจาก upper left นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะพยายามหาทางมาที่ตัว original ที่มันอยู่ตรงนี้เองอัตโนมัตินะครับลักษณะนี้ก็สะดวกมากนะครับแล้วก็พอออกไปถ้าจบซีน move out แล้วเนี่ย move out เดี๋ยวดู move out นะปึ๊บ move out กดไปซีนอื่นอุ้ยกดไปซีนอื่นนะปึ๊บ upper left ให้ลักษณะนี้นะครับโอเคเราเห็นตรงนี้ละมี move in move out เพราะฉะนั้นทำง่ายๆนะครับถ้าจะเริ่มทำเมนูอะไรก็แล้วแต่นะฮะเอาปุ่มตัวนี้มานะครับวางไว้แถวมุมๆใช้ upper left ใช้เปอร์อะไรก็แล้วแต่เล็บไลท์ตรงนี้ฮะมีให้ใช้นะครับตรงบริเวณนี้นะฮะเนี่ยอยากได้อะไรเอาเลยเต็มที่นะครับเนี่ยมาเราอัปเปอร์เซ็นเตอร์ดูอ่ะมันเป็นไงนะครับเท่มาง่ายอย่างนี้เลยนะนะครับโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวปุ่มกันต่อนะครับว่าไอ้ปุ่มตัวนี้เนี่ยพอมันคลิกปั๊บมันต้องเกิดเมนูขึ้นมาจริงไหมครับโอเคเราก็ไปดูปุ่มกันดีกว่าว่ามันไปเรียกอะไรทำงานนะฮะ top left A นะครับสิ่งที่มันไปเรียกนะครับเป็นเรียกตัว on button top left นะครับ on button top left โอเคเดี๋ยวเราไปดูหน่อยว่า on button top leftทำอะไรนะฮะ on button top left
on bottom top left ฮะก็ไป start coroutine นะครับไป disable button ทั้งหลายเอาไว้นะครับ for second พวกนี้เนี่ยนะครับ button ที่เป็น primary button ทั้งหลายครับไป disable ไว้ประมาณเวลาตามนี้ที่มันต้อง disable ไว้คือไม่ต้องการให้คนกดย้ำนะครับไม่ต้องการให้คนกดย้ำนะครับก็เลย disable ไว้นะครับแล้วก็ไปใช้ฟังก์ชันนี้นะครับ toggle top left นะครับ toggle top left นะครับโอเคไปดู toggle top left กันหน่อยว่า toggle top left ทำอะไรเนาะ toggle top left ตามนี้เลยนะครับก็จะมี m top left b นะครับตัวนี้อยู่ก็ไปสั่งให้มัน move in เข้ามานะครับไปสั่งให้มัน move in เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้พวก GUI anim พวกเนี้ยแล้วเราติ๊กให้มันมี move in move outตอนแรกมันจะไม่อยู่ในซีนเลยนะครับมันจะไม่อยู่ในซีนเลยนะฮะจนกระทั่งเราสั่งให้ไปกดมันก็ทำแอนิเมชัน move in เข้ามาในซีนนั่นเองนะครับจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็สังเกตว่ามันต้องมี toggle ใช่ไหม toggle คือเป็น true or false ใช่ไหมครับเหมือน trigger นะมันก็ถ้ากดอีกทีนึงมันก็ toggle out นะครับมันก็ move out ออกไปในลักษณะนี้เป็นไงสะดวกไหมสะดวกมากนะครับเรามีหน้าที่แค่กำหนด position ถ้าวาง UI กำหนด position แรกของปุ่มที่ต้องการอยู่ตรงนี้แล้วก็กำหนดให้มันมีทั้ง move in move out เพราะฉะนั้นตอนเริ่มซีนขึ้นมาเนี่ยมันจะยังไม่มีตัวตนจนกระทั่งเราไปสั่งด้วยสคริปต์มันก็จะโผล่เข้ามาในฉากให้แล้วก็สั่งด้วยสคริปต์อีกทีถึงเวลาแล้วก็ให้ออกไปง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับสะดวกมากนะโอเคกลับไปที่ซีนอีกครั้งนะครับก็น่าจะพอเห็นแนวทางแล้วนะครับเขาก็เลยต้องวางไอ้พวกนี้ทิ้งไว้หมดเลยตั้งแต่แรกนะครับวางทิ้งไว้หมดเลยนะครับแต่วางพวกนี้ทิ้งไว้ยังไงก็แล้วแต่พอมันโดนใส่แอนิเมชันเอาไว้ก็มันก็จะหายไปตอนแรกนะครับจนกระทั่งเราสั่งให้มันโผล่ออกมาอ่ะท็อปเล็บใช่ไหมฮะดูท็อปเล็บท็อปเล็บเนี่ยมีอะไรบ้างท็อปเล็บท็อปเล็บมีแอนิเมชันอะไรไหมปึ๊บท็อปเล็บเป็นสเกลนะครับท็อปเล็บเป็นสเกลนะฮะตอนแรกก็คือสเกลไม่มีตัวตนนะครับแล้วก็ scale out กลับไปนะครับมันก็เลยขยายเข้าขยายออกนั่นเองนะครับ position ก็จุดไม่ได้มี position เนาะอันนี้คือ scale จาก0เป็น0นะครับขยายเข้าขยายออกนะฮะง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอ่ะดูอีกตัวนึงดูว่าเขาเซตค่ากันยังไงแค่นั้นเองนะครับจะได้เรียนแบบได้เพราะฉะนั้นเล่นง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับพยายามดูตัวเดโมเอาไว้เพื่อจะได้เห็นว่าเซตค่ากันยังไงนะฮะอ่ะอย่างไอ้ตัวนี้ทั้งแถบใช่ไหมฮะมีแอนิเมชันอยู่นะครับตัวที่ใช้น่าจะเป็น move in move out move in นะครับอันนี้มีการกำหนด position แล้วนะครับมีการกำหนด position แล้วนะครับนะฮะคือ original มันเนี่ย button 1ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บลองกด play ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับมีการขึ้นไปทางแกน y 1.95 ใช่ไหมฮะอยู่นี้นะฮะกดปุ๊บก็คือตัวภาพออริจินอลมันจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวแม่มันตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวลูกๆที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยปุ๊บปุ๊บอันนี้ลบ 4.3 นะครับลองดูบัตตอน2บัตตอน3เหมือนกันหมดเลยนะฮะโอเคอ่ะเคยเห็นภาพลองปรับกันดีกว่าสมมติปรับนี่นะฮะให้มันเป็น 0.99 ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องรันใหม่โอเคนี้เราพยายามปรับเป็น0หมดแล้วนะครับแต่ว่าไม่เจอความแตกต่างนะฮะอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับเราตกลงมันมีไปเพื่ออะไรตรงนี้นะฮะแต่ว่าจุดหลักๆที่อยากให้ดูคือตรงนี้ครับเพราะว่าไอ้ปุ่มตรงเนี้ยสังเกตว่าไอ้ตัวเนี้ยที่มันเคลื่อนออกมานะครับมันจะ move in move out โดยที่มาจากตำแหน่งตัว parent หรือตัวแม่มันนะครับเนี่ยนะครับใช้
parent position เนี่ยนะครับ parent position นี่นะครับมี local position ด้วยไม่แน่พอเปลี่ยนเป็น local position อาจจะได้นะครับแต่ parent position ก็เป็นลักษณะที่ว่าตัว parent มันอยู่ที่เนี่ยครับเนี่ยมันอยู่ที่เนี่ยนะฮะแล้วก็ลูกมันเนี่ยเวลาจะ move in เข้ามาก็ move จากตัว parent เด้งขึ้นมามาหาตำแหน่งเดิมมันนะครับ move out ก็กลับไปที่ parent ลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้ parent นะครับการใช้ parent นะครับเพราะฉะนั้นมันมีให้เล่นอะไรเยอะเหมือนกันนะครับก็อาจจะลองดูนะฮะอาจจะต้องปิดเปิดใหม่อีกครั้งเหมือนกันนะครับลักษณะนี้โอเคอันนี้เห็นภาพมานะครับมีอะไรอีกอันนี้น่าสนใจ2อันนี้ปุ่มเป็นไงปุ่มอยู่กับที่เนาะปุ่มอยู่กับที่หมดเลย primary button อันนี้รูฟหายเข้าไปนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันดีกว่าว่าตัวนี้ทำยังไงนะครับไวบาร์นะครับ move in นะครับนอน move in เข้ามาก็จะอยู่ light screen edge นี่ด้านขวานะครับพอกดปั๊บต้อง move out นะครับ move out ก็ move to light screen edge เหมือนกันนะครับ move to light screen edge ก็คือกลับไปที่เดิมนะครับในขณะที่ตัวนี้ move out มีไหมไม่มี move out ตัวนี้ move out มีไหมมี move out เหมือนกันนะครับ move out ไปที่ upper left ก็คือตอนเคลียร์นั่นเองฮะตอนเคลียร์หน้าจอนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มี move out ส่วนตัวนี้ก็มี move out แต่ว่าจะไป light screen edge นะครับคิดว่าตัวนี้คงไม่โดนสั่ง moveตัวนี้คงไม่โดนสั่ง move out ครับนะฮะคงไม่โดนสั่ง move out มันก็เลยไอตัวเนี้ยคงไม่โดนสั่ง move out ตอนที่เรากดปุ่มนะครับแต่ไอตัวเนี้ยคงโดนสั่งให้ move out ไปด้วยตอนกดปุ่มโอเคเราเข้าไปดูฟังก์ชันข้างในมันดีกว่านะครับชื่อว่า on button light bar นะ on button light bar on button light bar โอเค disable เหมือนเดิม toggle light bar เหมือนเดิมนะครับToggle light bar Toggle light bar นี่เนี่ยครับก็จะเพิ่มสคริปต์เข้าไปหน่อยนะครับโดยการที่เราสั่งให้ light bar A เนี่ย move out ออกไปเลยนะครับ move out ไปเลยนะครับแล้วก็ light bar B ก็คือไอตัวที่เป็น item list นะครับเข้ามาแทนนะครับเพราะฉะนั้นเราสั่งได้ในขณะที่ตัวเดิมเนี่ยมันไม่ได้สั่งอะไรมันสั่งให้ตัว Bตัวลูกมันนะครับบัตตอนลูกมันโผล่เข้ามาอย่างเดียวส่วนตัวแม่มันก็ให้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวเนี้ย Toggle Light Bar ตัวนี้เนี่ยคือแม่ก็ต้องเป็นไงตัวแม่คือ A นะฮะตัวลูกคือ B แม่ก็หายไปด้วยกดปั๊บแม่หายนะลูกก็โผล่มาแทนก็สลับกันได้อย่างงี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นยาวอีกแล้ววิดีโอนี้นะครับแต่ทำให้เห็นภาพนะครับว่าพวกนี้เรากำหนดทิ้งไว้ก่อนได้เลยแต่ละอันนะครับกำหนดทิ้งไว้ตอนแรกนี้หมดได้เลยนะครับแล้วค่อยไปเลือกเองว่าอยากจะ move in move out จากตรงไหนจากขอบหน้าจอขอบซ้ายขอบขวานะครับหรืออยากจะโผล่มาจาก parent ก็ได้นะครับก็ได้หมดเลยนะครับหรือแม้แต่ตัว demo ตรงนี้เนี่ยครับ panel bar ตรงนี้ทั้งหมด bottom bar ตรงนี้ทั้งหมดก็มี animation นะครับ enable อันนี้ก็มาจาก bottom screen คือเข้าออกง่ายอย่างนี้เลยนะครับง่ายอย่างนี้เลยนะฮะโอเคครับ